าดูดอกเข็มเนี่ยสีชมพูแบบสวยงามมากๆเลยเนี่ยนะมีทั้งสีชมพูสีส้มโน่นสวยๆก็ถือว่าเป็นไม้ประดับที่น่าปลูกนะไม้ประดับไม้มงคลที่น่าปลูกไว้นะช่องจิตเนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ครับผมบ่ายๆก็นาเล็กพาเดินชมสวนนะเดินชมไม้ดอกไม้ประดับที่ในสวนของโรงพยาบาลของเรานะคือไม้ประดับของเรามีทั้งไม้ที่โชว์ใบโชว์ดอกนะไม้ให้ร่มเงานะก็มีหลากหลายนะเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นพวกตระกูลชาฮกเกี้ยนนะดัดตัดทรงพุ่มโอ้โหสวยงามฮะไม่ยังไม่ช่วงไม่มีดอกก็สวยนะช่วงมีดอกก็จะมีดอกขาวๆเล็กๆนะก็สวยงามไปอีกแบบนึงเนี่ยตัดทรงพุ่มก็สวยงามดีนะเนี่ยธรรมชาติริมคลองเดี๋ยวนะเล็กพาไปดูไม้มงคลที่ชื่อว่าต้นดอกเข็มนะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะเหมาะสำหรับการที่จะปลูกไว้หน้าบ้านนะคือดอกเข็มนี่หมายถึงว่าการที่มีความรู้เฉียบแหลมเฉียบคมนะประมาณนั้นนะแต่ที่สำคัญคือดอกเขาสวยงามนะช่วงไม่มีดอกก็ตัดเป็นทรงพุ่มก็สวยงามเหมือนกันฮะนะแล้วพอที่ดอกเขาเริ่มออกมันก็จะสวยงามนะเห็นดูโดดเด่นนะอย่างเงี้ยสีชมพูเนี่ยสวยๆเลยเนี่ยมาดูใกล้ๆฮะเนี่ยสีชมพูสวยงามมากนะดอกเข็มนี่ก็เป็นไม้ที่ถือว่ามีดอกสีที่หลากหลายนะสีชมพูมั่งสีส้มมั่งนะสีขาวมั่งสีแดงมั่งนะแล้วแต่นะสีชมพูสวยๆกำลังตุ่มๆนะบานๆสลับกันนะสวยงามนะสีส้มๆข้างในก็มีนะก็ปลูกมันก็ขึ้นสลับกันไปนะก็ปลูกในกอเดียวมีหลายสีก็ถือว่าสวยงามเนี่ยอยู่ตรงนี้สีโอ้โหเห็นไหมสีชมพูสวยๆทั้งนั้นเลยดอกใหญ่ๆเลยฮะก็เป็นเข็มใหญ่ฮะชุดเนี้ยนะสวยมากๆอ่ะสีส้มก็สวยไม่แพ้กันนะนี่เห็นไหมฮะนั่นใครที่ชอบไม้ดอกไม้ประดับนะก็ต้องเข้าใจและเรียนรู้เขาว่าเขาชอบบรรยากาศแบบไหนช่วงไม่มีดอกก็ตัดโชว์ใบก็สวยงามดีเหมือนกันนะนี่ฮะให้มองว่าเราโชว์ใบก็ยังสวยเลยเป็นทรงพุ่มดอกเห็ดเนี่ยก็สวยงามเนี่ยดอกเข็มเนี่ยดอกตุ่มๆก็ยังสวยงามก็เราจะเห็นกันตอนที่เราเอาไปไหว้ครูกันนะทุกคนคงจะจำได้กันวันนี้เนี่ยก็พาเดินชมสวนแล้วก็มาชมดอกไม้สวยๆที่ชื่อว่าดอกเข็มกันครับผมสำหรับคลิปนี้นะและก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ